بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิริฟฮานคุณทวัตท่านอาจารย์มูริดพิมเสนท่านอาจารย์ลุกมานท่านอิหม่ามฮัมดีอดีตมัสยิดอิหม่ามอัลอาติกอาจารย์สุรินและบรรดาคณาจารย์หลายๆช่องทีวีที่มาในงานนี้รวมไปถึงพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสได้ฟังนักผู้รู้หลายๆท่านให้ขึ้นมาพบกับท่านพี่น้องผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เห็นอาจารย์มูริดเนี่ยไม่เชิญผมก็มาเพราะว่าเรานี่ทำงานศาสนาเหมือนกันและจบจากสถาบันเดียวกันจากประเทศอินเดียแล้วก็ถูกเล่นงานว่าเป็นกัลยาณีพร้อมๆกันพี่น้องการมีมูลนิธิเนี่ยผมเคยมีมูลนิธิมาแล้วแต่มูลนิธิที่เราจัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยพี่น้องครับเป้าหมายใหญ่ก็คือเชิญชวนผู้คนเนี่ยให้มารู้จักอีมานรู้จักอัลอิสลามอันนี้เป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยิ่งเป็นนักเรียนที่จบมาจากสถาบันนัดวตุลอัลมะที่ประเทศอินเดียนี่นะครับพี่น้องท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนัดวานี่พี่น้องได้อบรมใครที่จบหลักสูตรจะจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์ก็ตามจะต้องเข้าฟังการอบรมของอธิการบดีทุกคนผมสนิทกับอธิการบดีครับผมนั่งทานอาหารกับอธิการบดีอยู่บ่อยๆพี่น้องท่านสั่งนักศึกษานักเรียนทุกคนบอกว่ากลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยให้ทำงานศาสนาทุกคนจะมีตำแหน่งอะไรก็ได้ในสังคมแต่ต้องทำงานศาสนาทำงานศาสนาท่านหมายความว่าจงเป็นผู้ที่เผยแผ่อิสลามจงเป็นผู้ที่เผยแผ่อิสลามนำเอาความรู้จากกุรอานจากซุนนะห์นบีเนี่ยไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้จักแล้วก็นำมาไปปฏิบัติวะลาตะกุนกอดียันแล้วก็อย่าเป็นนักกอดีคอยตัดสินคนนั้นผิดคนนี้ถูกผมก็จำไปเนาะพี่น้อง
ในการสร้างมูลนิธิแล้วก็มีสถาบันเปิดอบรมสอนศาสนาเนี่ยเป้าหมายก็คือให้ผู้คนได้รู้จักอิสลามคำว่าอิสลามนี่พี่น้องเราต้องมองท่านนบีเป็นแบบแล้วก็มองบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นแบบอย่าไปมองคนอื่นพี่น้องผมอ่านในประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้ข้อคิดว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่รวมคนที่เก่งที่สุดท่านนบีนะรวมคนให้อยู่เป็นญะมาอะห์เดียวกันเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดผมเช็คนะครับว่าซอฮาบะห์นบีมีอยู่4ท่านด้วยกันอยู่คนละประเทศแล้วก็มาอยู่รวมกันกลายเป็นซอฮาบะห์เป็นคนสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครบ้างครับท่านบิลาลท่านบิลาลเนี่ยเป็นมาจากฮับชะฮับชะเมืองอิธิโอเปียเป็นคนผิวดำมารับนับถืออัลอิสลามพี่น้องไปปรึกษาไปเรียนประวัติของท่านบิลาลดูอัลลอฮ์พี่น้องผลสุดท้ายมาอยู่กับท่านนบีเป็นคนอิธิโอเปียมาจากฮับชะบุคคลที่สองท่านซูเฮบเป็นพวกฝรั่งนี่พี่น้องพวกโรมันสมัยก่อนนู้นมารับนับถืออัลอิสลามมาอยู่กับท่านนบีนี่มีคนสองชาติแล้วนะแล้วอีกคนหนึ่งคนที่สามซัลมานฟารีซีเป็นคนอิหร่านพี่น้องสามประเทศเข้าไปแล้วเราใช้ภาษาไม่เหมือนกันแล้วก็ไซดินาอาลีเป็นคนกูเรชเป็นอาหรับด้วยพี่น้องนี่ผมเลือกเอาเฉพาะ 3-4 คนนี่พี่น้องยกเป็นกรณีตัวอย่างให้ท่านพี่น้องมองว่าเออท่านนบีเรานี่ไม่ใช่เบานะพี่น้องเป็นบุคคลที่รวมคนอย่างน้อย4ประเทศมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานอนด้วยกันนมาดพร้อมกันแล้วก็เรียนความรู้เรียนอิสลามเรียนอีหม่านจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรวมได้ยังไงนี่เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจนะครับเตือนผมเองตลอดเวลาเห็นหน้าอาจารย์ชัยกรีนบุญมาเลิศผมก็นึกถึงมาหลายปีมาแล้วเราเนี่ยไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันตลอดอาจารย์ชัยกรีนเคยบอกผมครั้งหนึ่งอาจารย์เราทำงานศาสนานี่เราต้องรวมกันนะผมยังจำภาษาท่านยังจำได้ไหมล่ะอาจารย์ชิกรีนคุยกับผมเราต้องร่วมมือกันพี่น้องเราฟังศาสนากันมากี่ปีแล้วพี่น้องนานแล้วนะคนที่ไปเรียนกลับมานั่นเรียนจากตำรับตำราเรียนจากกุรอานเรียนจากตัวฮะดีษของท่านนบีเรารู้เลยว่าความรักกันอยู่ด้วยกันเป็นจะมานั้นเป็นหลักในอิสลามมันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องในคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้อธิบายบอกว่าคนอาหรับเนี่ยพี่น้องไม่เบานะยิ่งกว่าพวกเราเนี่ยหลายเท่าในความแตกแยกกันก่อนที่ท่านนบีจะมาเนี่ยพี่น้องแตกแยกกันนบีใช้ฮิกมะห์ด้วยหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละพี่น้องเอ้ยสามารถทำให้คนที่แตกแยกกันนี่ทะเลาะกันมาเป็น40ปี50ปีถึง100ปีเนี่ยมารวมตัวกันได้พี่น้องโดยลืมข้อขัดแย้งกันหมดเลยแล้วการมาอยู่รวมกันเป็นพี่น้องกันนมาแถวเดียวกันด้วยอัลกุรอานอีมานที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสานความสามัคคีความรักในระหว่างกลุ่มของเขาได้อย่างง่ายดายครับพี่น้องทั้งหลายอัลกุรอานจะกล่าวว่ายังไงครับวัซกูรูนิอามะตัลลอฮิอะลัยกุมท่านทั้งหลายจงนึกถึงรำลึกถึงเนี่ยอามัดของอัลลอฮ์เนี่ยอามัดว่าความโปรดปราน
อิสลามนี่พี่น้องครับสุดยอดของความโปรดปรานแล้วโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับใครพี่น้องครับนั่นคือความสำเร็จในชีวิตอันสูงสุดอิซกุนตุมอาดานครั้งหนึ่งพวกท่านทั้งหลายนี่เคยเป็นศัตรูกันเป็น enemies each other เป็นศัตรูกันพี่น้องไม่มองหน้ามองตากันขัดแย้งกันไม่มองหน้ามองตากันพี่น้องฟาอัลลาฟาไบนากูลูบิกุมอายานี้วรรคนี้สำคัญมากครับอัลลอฮ์ได้ประสานความสามัคคีความรักในระหว่างหัวใจของท่านทั้งหลายพี่น้องครับในร่างกายของคนเรานี่นะอวัยวะทุกส่วนน่ะสำคัญหมดใช่ไหมเท้าก็สำคัญมือก็สำคัญปากก็สำคัญหูก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดน่ะอะไรมองจะเดาออกใช่ไหมอะไรครับหัวใจรู้ได้ไงว่าหัวใจเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านญิบรีลนั้นมาเอากุรอานลงมาจากชั้นฟ้าชั้นที่7นะพี่น้องพาเอามามอบให้กับคนที่ดีที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแล้วก็มาเลือกให้ที่ไหนให้ที่มือหรือให้ที่ใบหน้าหรือที่แขนที่ขาไม่ใช่ครับมาเลือกให้ที่หัวใจแสดงว่าในร่างกายของคนนั้นพี่น้องทุกส่วนสำคัญหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับหัวใจวันนี้พี่น้องเราเรียนศาสนากันเนี่ยเพื่อจะเอามาดูแลส่วนไหนของร่างกายหัวใจพี่น้องครับก็ขอฝากนะหัวใจของบิลาลอัลฮับชีคิดอะไรซูเฮบอารูมีคิดอะไรซัลมานฟาริซีเป็นคนอิหร่านคิดอะไรไซนาอาลีเป็นลูกหลานท่านนบีเป็นกุเรชเป็นอาหรับด้วยทำไมนบีจับคน4คนนี้4ประเทศนี้มาอยู่รวมกันเพราะอะไรครับเพราะหัวใจของเขาจะถูกซักฟอกแล้วกับพี่น้องต่อหลายเขาลืมข้อขัดแย้งในอดีตทั้งหมดพี่น้องลืมได้ไหมข้อขัดแย้งลืมได้ไหมถ้ามีอีมานลืมได้ไหมได้ถ้ามีอีมานลืมได้หมดพี่น้องยิ่งสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันนี่พี่น้องข้อขัดแย้งกับสามีภรรยาเนี่ยมีกันทุกบ้านหรือไม่มีมีครับบ้านโต๊ะครูก็มีบ้านโต๊ะอิหม่ามก็มีบ้านโต๊ะคอเตบิลันกุมการโซรามีหมดแต่ทำไมเขาสามารถแก้ปัญหาได้เพราะอะไรครับเพราะเขาดูแลหัวใจกันเพื่อนให้อภัยกับอะไรนะกับอดทนแค่นั้นเองให้อภัยกับอดทนพี่น้องสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเรื่องจากครอบครัวก่อนครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องถ้าหัวใจดีอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เป็นชาวสวรรค์ผมขอยกตัวอย่างนะครับมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิดนบีกำลังนั่งคุยกับบรรดาซอฮาบะห์นบีก็บอกว่ายัตตอลิอุอะลัยกุมอัลอานรอญุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์นบีพูดภาษาง่ายๆพี่น้องยัตตอลิอุอะลัยกุมอัลอานรอญุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์เดี๋ยวจะมีคนชาวสวรรค์จะเดินเข้ามาจะโผล่หน้ามาอีกสักพักหนึ่งนบีพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนชาวสวรรค์นะเดินผ่านหน้าพวกเราไปพอนบีพูดจบมีชายคนหนึ่งพี่น้องโผล่เข้ามาในมัสยิดเดินผ่านกลุ่มนบีและชายคนนี้พี่น้องครับอาบน้ำนมาดมาใหม่ๆ
รอยน้ำนมาดมันยังไหลติดอยู่ที่ใบหน้าอยู่เลยแล้วก็มือซ้ายเนี่ยถือรองเท้ารองเท้าแตะเนี่ยถือเข้าผ่านมัสยิดเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวหายนบีพูดภาษานี้ยับตอลิกอะไลกุมุนอัลอานรอยุลุนมินอาลินจันนาพูด3วันชายคนเดิมนั่นแหละพี่น้องก็โผล่หน้ามาทั้ง3วันเลยนี่เป็นชาวสวรรค์วันที่2นี่ก็เป็นชาวสวรรค์คนเดิมนั่นแหละพี่น้องมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งครับพี่น้องผมจำชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรพอวันที่3นบีพูดจบนะครับลุกขึ้นเดินไปประกบตัวเลยไปบอกว่าฉันต้องการที่จะไปนอนพักที่บ้านของคุณสัก3คืนได้ไหมฉันไม่ได้มีปัญหากับภรรยาของฉันหรอกพ่อฉันไม่ได้ไล่ฉันออกจากบ้านหรอกแต่ฉันต้องการที่จะไปนอนกับคุณสัก3คืนชายของท่านนบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ก็รับปากว่าไปนอนที่บ้านฉันชายคนที่ต้องจะไปดูไอ้คนชาวสวรรค์ที่ท่านนบีรับรองเนี่ยกลางคืนกลางค่ำเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างต้องการจะเช็คแค่นั้นแหละพี่น้องไปนอนคืนแรกมันจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดตอนนี้พวกเราเนี่ยมองว่าถ้าคนที่เคร่งศาสนามันต้องลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดทุกคืนใช่หรือไม่ใช่แต่ชายคนนี้นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ไม่ได้ลุกขึ้นมานมาตะฮัจญุดแต่เวลาพลิกตัวเนี่ยเอ่ยชื่ออัลลอฮ์เช่นอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์เวลาพลิกตัวไปมาตอนดึกๆก็แค่นี้เองนอนครบ3คืนนึกดูแคลนในใจเอ๊ะนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ไม่เห็นนั่งอ่านกุรอานเลยมันจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเลยไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแล้วเป็นชาวสวรรค์ได้ยังไงพอนกครบ3คืนก็ไปสลามบอกผมกลับแล้วนะผมครบ3คืนแล้วตามที่สัญญาไว้ผมจะแจ้งให้คุณทราบว่าที่ผมมานอนที่บ้านคุณ3คืนต้องการจะมาดูคุณว่าเพราะท่านนบีบอกว่าคุณเป็นชาวสวรรค์อันตะมินอะฮลิลญันนะคุณเป็นชาวสวรรค์นะชาวสวรรค์ยังไงไม่เห็นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดไม่ได้นั่งอ่านกุรอาน 2-3 ยุดตลอดคืนคุณเป็นชาวสวรรค์ได้ยังไงฉันสงสัยเหลือเกินน่ะฉันลาแล้วกลับบ้านแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าท่านนบีบอกว่าฉันเป็นชาวสวรรค์ฉันขอเล่าชีวิตของฉันมีอยู่2ประการครับพี่น้องเหมือนท่านนบีรู้เหมือนกับอัลลอฮ์วะฮีลงมาให้รู้ว่าชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์นะเพราะเขามีความดีอยู่2ข้อในใจของเขาไม่ใช่ที่ร่างกายนะในใจนะนี่อัลลอฮ์ให้รู้เรื่องในใจก็ในใจของซอฮาบะห์นบีครับพี่น้องชายคนนี้ตอบบอกว่าลาอาจิดูฟีนัฟซีกิลลันลิอาฮาดินมินัลมุสลิมีนเรื่องที่1ฉันนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่คือฉันเป็นบุคคลที่ไม่มีการอะไรนะเขาเรียกว่าดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมสักคนหนึ่งไม่เคยเลยในใจของฉันไม่มีเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับในใจของฉันเนี่ยไม่มีอิจฉาริษยาไม่มีการสงสัยคลางแคลงดูถูกพี่น้องมุสลิมในใจฉันไม่มีเลยที่นบีชมว่าเป็นคนดีเพราะเป็นคนที่ไม่เคยตำหนิคนไม่เคยด่าคนพี่น้องไม่เคยว่าคนนินทาคนเรื่องที่สองพี่น้องครับวะลาอัฮซูดูอะลาคอยรินอาตอฮุลลอฮูอียาฮูนี่เรื่องที่สองในใจของฉันไม่มีคำว่าอิจฉาริษยาความดีที่เขาได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นความดีอะไรก็ตามพี่น้องอย่างจานมูริดเนี่ยความดีที่อัลลอฮ์ให้เอาวันนี้แขกมาเต็มเลยพี่น้องไม่มีที่นั่งแล้วความดีที่อัลลอฮ์ให้อาคารพี่น้องถึงจะเป็นอาคารไม้ก็สวยนะ
แล้วก็ที่อยู่นี่มีกับเอาไว้กับเป็นครอบครัวแล้วก็มีร้านหนังสืออีกชื่อแปลกด้วยนะแปดบรรทัดหรือบรรทัดแปดอะไรนะแปดบรรทัดผมก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตก่อนตายตกลงว่ามีอยู่สองเรื่องพี่น้องที่ท่านนบีรับรองว่าชายคนนี้เป็นอาลุลยันนะเป็นชาวสวรรค์เพราะมีของดีอยู่ในใจกี่เรื่องสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างฉันไม่เคยด่าใครฉันไม่เคยตำหนิใครฉันไม่เคยว่าใครแต่เตือนนะเตือนเรื่องรับหลังด่าไม่มีครับเรื่องที่สองฉันไม่เคยอิจฉาใครถ้าใครได้รับความดีความดีมาเองได้ไหมถามท่านพี่น้องความดีเนี่ยอยู่ยืนดีโผล่มาเองได้หรือไม่ได้ใครกำหนดอเมริกาหรืออัลลอฮ์อเมริกาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดดังนั้นฉันไม่เคยอิจฉาใครเลยถ้าคนหนึ่งคนใดได้มีความดีเกิดขึ้นกับตัวของเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เขาดีใจนบีรับรองคนที่หัวใจสะอาดให้ไม่พี่น้องทั้งหลายก็ขอฝากพี่น้องอยู่กันด้วยความรักใคร่กันดีกว่าพี่น้องผมนี่ถูกตำหนิหลายเรื่องพี่น้องไม่อยากจะเล่าว่ามีอะไรบ้างถูกตำหนิเยอะพี่น้องแต่ผมให้อภัยหมดให้อภัยหมดให้อภัยทุกคนอินนะฮุมลายาอริฟูนพวกเขาไม่รู้จักผมเป็นคนยังไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันรักกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันพี่น้องขอดุอาให้กันเห็นหน้าทักทายกันยิ้มกันพี่น้องทุกคนอยากไปสวรรค์ด้วยกันทุกคนใช่หรือไม่ใช่ก็ขอให้ทุกคนคิดสะอาดนะอย่าอะไรนะอย่ามีอิจฉากันอย่ามีด่ากันอย่ามีลบหลู่กันอย่ามีตำหนิกันก็ขอให้คิดดีซึ่งกันและกันถ้ามีสองอย่างนี้รอเป็นชาวสวรรค์แล้วรอตายได้ไปสวรรค์ทุกคนผมขอฝากเพียงแค่นี้นะครับกับพี่น้องทุกคนผมจะไปอีกงานหนึ่งต่ออีกนี่นะครับที่อาลีอะไรอีซาปาเหลงก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์